สวัสดีนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำกีตาร์กันแป๊บ นึงนะขอกินน้ำมาเพื่อวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำกีตาร์กันว่ากีตาร์ของผมเนี่ยมีตัวไหนบ้างก็คือเหมือนกับว่ามาแชร์ด้วยว่าเราใช้กีตาร์ตัวไหนบ้างแล้วก็กีตาร์ตัวไหนจะเหมาะกับคนไหนบ้างมาเราจะมาดูกันเดี๋ยวผมไปที่ตัวแรกกันเลยนี่ก็คือตัวแรกของผมนะครับ Yamaha F3000 ก็คือตัวนี้เนี่ยผมได้มาตั้งแต่ตอนป .6 ซึ่งได้เริ่มเล่นจริงเนี่ยตอนประมาณม .1 กับม .2 นะเสียงก็จะก็โอเคอะก็ถือว่าในระดับดีเลยแต่แบบว่าเขาใช้ในการฝึกกันส่วนใหญ่นะก็คือแบบว่าเริ่มแรกเนี่ยเขาจะซื้อเป็นตัวนี้กันมานะเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงดูเสียงก็จะประมาณนี้นะแต่สายก็เริ่มเก่าแล้วแหละไม่ได้เปลี่ยนนานมากแล้วแต่ตัวนี้ไม่ได้สายออริจินอลนะสายนี้เปลี่ยนเป็นตัวเบอร์9มาก็เขาแนะนำสายนี้มาก็เลยลองเปลี่ยนดูตอนนั้นก็นิ่มดีนะใส่สบายอ่ะตัวแรกไปแล้วเราจะโดดไปตัวล่าสุดกันเลยจะได้เห็นความแตกต่างตัวนี้คือตัวที่รักที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในชีวิตคงจะเป็นตัวนี้แหละแต่ไม่รู้นะคนจะซื้ออีกเปล่ามาตัวนี้นะได้มาจากหัวหินก็ตอนแรกเนี่ยคือเริ่มเรื่องอย่างนี้ก่อนคือไปหัวหินใช่ไหมแล้วมันจะมีร้านอยู่ Market Village น่าจะเจอกันน่าจะเคยเจอกันก็มันจะมีร้านกีตาร์อยู่ร้านนึงข้างบนน่าจะเป็น Yamaha หรือบางร้านอะเสร็จแล้วมีตัวนึงถ้าทุกคนรู้ถ้าใครรู้จักนะจะชื่อว่า Silent Guitar แต่ที่ชอบเนี่ยคือมันเสียบหูฟังได้เสียบหูฟังเสร็จปุ๊บใช่แล้วเราก็เล่นเลยเราก็จะได้ยินคนเดียวคนอื่นก็จะแบบไม่รบกวนคนอื่นด้วยมันก็แบบตอนนั้นแบบดึงดูดมากเดินเข้าไปแบบจะอ้อนพ่อซื้อตัวนี้ละอยู่ดีพี่เขาเดินมาน้องลองตัวนี้ดูพี่แนะนำเลยดีมากผมก็ดียังไงพี่มันเหมือนกีตาร์มันก็เหมือนกีตาร์โป่งทั่วไปสักพักหนึ่งปุ๊บพี่เขากดปุ่มเปิดอันนี้ให้ตรงนี้เปิดยังเปิดละทุกคนลองฟังนะดีป่ะดีป่ะคือแบบตอนนั้นฟังปุ๊บเฮ้ยมันดูก้องๆอ่ะพี่ใช่ตัวนี้มันมีลำโพงในตัวผมนี่แบบโอ้เจ๋งดีมาทุกคนลองฟังเสียงดูตัวนี้เนี่ยใช้อัดบ่อยสุดเพราะว่าแบบก็ตัวนี้มันไว้แบบเหมาะอัดเพลงแล้วก็แบบว่าเล่นอะไรต่างๆแล้วแต่ที่แบบจริงจังหน่อยก็จะใช้ตัวนี้แต่ถ้าแบบเอาไว้ฝึกอะไรเงี้ยก็จะเน้นเป็นตัว Yamaha มาไปตัวต่อไปกันนี่เลยตัวนี้ตัวที่2ชื่อว่าทาคามิก็ตอนนั้นน่ะก็คือแบบว่าอยากอัปเกรดจากตัว Yamaha ใช่ป่ะเล่นๆแล้วแบบเริ่มเล่นเป็นละเริ่มโอเคละอยากอัปเกรดจากตัว Yamaha มาก็เลยไปที่ร้านเซ็นทรัลชั้นใต้ดินที่เปิดใหม่ก็ไปเจอตัวนี้มาเขาแนะนำเป็นตัวนี้ก็ตอนนั้นก็คือเดินไปใช่ป่ะเขาก็มีรุ่นไหนแนะนำบ้างที่เป็นโป่งไฟฟ้าอันนั้นคือโป่งเฉยๆแบบว่าไฟฟ้าไม่ได้ตัว Yamaha เขาก็มีแนะนำมาหลายตัวเลยมีรุ่นนี้นะมี2มีตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดหรอประมาณ 4-5,000 มั้งแล้วก็ตัวเนี้ยผมซื้อมา 9,500 แล้วก็อีกตัวนึงโดดไป 17,000 เลยก็เลยแบบเอากลางๆพอเลยดูตัวนี้มาเสียงก็โอเคนะไม่มีลำโพงในตัวต้องต่อเอาเสียงก็จะออกแบบยังไงดีมันจะต่างกับตัวจำ Yamaha เห็นได้ชัดอยู่มันจะมีหลายโทนอยู่ก็ตัวนี้ก็จะออกแบบคอรัสนิดนึงแต่ถ้าตัว Yamaha จะออกแบบเสียงกีตาร์ปกติออกโทนแหลมๆนิดนึงไม่ได้แหลมมากแบบซ่าๆนะแต่ก็โอเคนะตัวนั้นอ่ะอย่าเริ่มอย่างนี้ก่อนกีตาร์ตัวไหนเหมาะกับคนไหนเดี๋ยวผมเกือบลืมไปตัวนึงตัวนี้Story มี Story ตัวนี้อ่ะ
นี่เลยรุ่นฟิวเจอร์ก็ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกของผมเลยคือเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้เซนทันอีกแล้วชั้นใต้ดินผมเดินไปเสร็จปุ๊บคือวันนั้นอะรู้สึกจะวันเกิดผมด้วยนะผมตั้งใจจะไปซื้อคาหอมถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยต่อก็คือถ้าใครไม่รู้จักคาหอมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเก้าอี้สีเหลี่ยมมันจะเป็นเหมือนด้านขาวๆข้างหน้าที่แบบว่าเราสามารถตีแล้วแบบมันจะแต่มันจะมีเป็นเสียงแบบเหมือนกองเลยอะนั่นแหละผมก็อยากได้มากเลยตอนนั้นอยากเล่นเป็นเอาไว้แบบมาอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเคาะขำๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยไปมาปุ๊บพ่อก็คอยแซมตลอดเลยว่ามันจะดีเหรอบีมมันโอเคเหรอมันจะคุ้มไหมมันได้เล่นจริงเหรอนู่นนี่ปุ๊บสักพักนึงผมก็หันเห็นกีตาร์ไฟฟ้าก็เลยปิ๊งไอเดียว่าลองถามเขาดูพี่ครับมันมีกีตาร์ไฟฟ้าตัวไหนที่แบบว่าเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างผมอะไรอย่างเงี้ยอยากลองเล่นดูไม่ต้องแพงมากเอาแบบเล่นได้พอเขาก็แนะนำตัวนี้มาเลยเขามีแนะนำมา2ตัวผมเลือกตัวนี้แล้วเสร็จแล้วผมเห็นตัวนี้ปุ๊บมันก็โอเคดีนะเลยลองกับเล่นดูทุกคนฟังราคาแล้วอาจจะเหลือเชื่อผมซื้อมาในราคาไม่เกิน 2,000 ตอนนั้นมือใหม่ด้วยนะ1-1-1เลยแบบแกะกล่องมาเลยอ่ะผมก็กลับมาเล่นโหตอนนั้นเหอมากแล้วแบบผมชอบมากเลยก็เล่นมันก็โอเคนะเสียงไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่เท่ากับราคาแพงๆแต่ก็แบบพอเล่นได้ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นต้องต่อแอมไงอาจจะไม่ได้ยินเท่าไหร่โอเคคราวนี้กีตาร์ครบแล้วนะก็คือทั้งหมดในบ้านผมเนี่ยมีกีตาร์3ตัวนี้แล้วก็มีอูคูเลเล่สีเหลืองอยู่ตัวนึงแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ชอบกีตาร์มากกว่ามาเข้าเรื่องกันเลยเสื้อสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็มันจะมีกีตาร์อยู่หลายแนวใช่ไหมมันก็จะมีทั้งทรงเล็กทรงใหญ่หลายแนวเลยแล้วแต่คนจะชอบซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยมันเขาจะชอบรุ่นเล็กๆกันแบบแนวนี้ถ้าคำนี้อ่ะผมเทียบให้ดูนี่กับตัวยามาฮ่าเห็นไหมตัวยามาฮ่ามันจะกว้างกว่าหรือว่ามันเท่ากันวะมันก็จะออกกว้างกว่านะคือผมรู้สึกได้เลยตอนนั่งอ่ะเวลาแบบว่าเล่นใช่ไหมตัวทาคามินิเนี่ยมันจะไม่กว้างมากแต่พอเท้าของยามาฮ่าเนี่ยมันจะรู้สึกกว้างไม่รู้อยู่ตำแหน่งที่ตรงนี้หรือเปล่าแต่มันเท่าๆกันเลยนะมันจะทรงประมาณเนี้ยซึ่งของผู้หญิงเนี่ยมันจะเล็กลงกว่านี้อีกทุกคนอาจจะเห็นหลายคนเล่นถ้าส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นทรงกีตาร์เล็กๆหน่อยซึ่งยี่ห้อที่ผมดังๆแล้วได้ยินมานะก็จะมี Taylor Swift แล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยทาคามินิก็มีทรงแบบสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่สองผู้ชายเหรอผมว่าสำหรับผู้ชายก็อะไรก็ได้เนาะจริงๆผมว่าผู้หญิงก็เล่นได้นะแต่แบบคืออัดเพลงอะได้อัดแบบอัดเสียงนะแต่แบบพออัดเข้าอย่างเงี้ยรถนี่เยอะเนาะอ๋อสัญญาโอเคก็คือแบบว่าถ้าสมมติมาอัดเงี้ยผู้หญิงก็จะแบบออกตัวเล็กๆหน่อยใช่ไหมถ้าผู้หญิงตัวเล็กนะใช้แบบตัวอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็จะแบบเหมือนแบบโดนกีตาร์ดูดอะเก็ทไหมผู้หญิงก็จะตัวเล็กไปเลยกีตาร์ก็มันดูไม่สมส่วนก็เลยแบบผู้หญิงชอบแนวนั้นมากกว่าแต่ผู้ชายเนี่ยนะก็อะไรก็ได้ใช่ไหมเล่นได้หมดแต่แบบพอเรื่องของทรงแล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นเรื่องของเสียงซึ่งถ้าคนเอาไปเล่นแล้วร้องเนี่ยผมว่ามันต้องแบบว่าดูโทนเสียงด้วยว่าโทนเสียงตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมาะกับกีตาร์ตัวไหนลองเล่นดูมันเสียงเข้ากันไหมอะไรเงี้ยแบบถ้าสมมติมันไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมฟังมันก็จะแบบแปลกๆแต่ก็ฟังได้นะฟังได้มันแปลกๆซึ่งนอกจากเสียงแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของถ้าเราไม่ใช้เสียงใช่ไหมถ้าเราเอาไปเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์อย่างเงี้ยแบบเกาอย่างเดียวแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆใช่ป่ะอันเนี้ยไม่ต้องเน้นเลยว่าเราจะต้องเสียงเท่ากันเสียงแบบมันจะต้องคล้องกันอะไรอย่างงี้อันนี้เสียงไหนก็ได้แล้วแต่เอาที่เราชอบเลยว่าเราจะเอาแบบเสียงแนวไหนก็จะประมาณนี้ก็คือมีอยู่2หลักๆผมสรุปให้ฟังว่าเรื่องของทรงกับเรื่องของเสียงที่คนเขาจะเลือกกันนะเลือกจากตรงนี้ส่วนราคาเนี่ยครับถ้าเขาจะซื้อเขาต้องทำใจมาล่วงหน้าว่าแบบว่ามันจะต้องถ้าเลือกถ้าตัวเองชอบรุ่นดีๆมันก็ต้องแพงแต่ถ้าแบบว่าไม่ซีเรียสมากก็เอาจริงนะผมแนะนำถ้าสำหรับมือใหม่เนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องทรงใช่ไหมเน้นฝึกก่อนยามาฮ่าโอเคยามาฮ่าผ่านเลยจริงๆมันจะมีไซส์ของเด็กด้วยถ้าสมมติแบบว่ายังไม่อยากแบบเมื่อยมากอะไรเงี้ยเอาแบบตัวเล็กๆมาขำๆก่อนก็มีไซส์เด็กอยู่แล้วก็แนะนำอีกเรื่องนึงตอนเปลี่ยนสายตัวนี้นะผมซื้อมาไม่เคยเปลี่ยนสายเลยก็จะเป็นเบอร์11มันก็จะหนาอยู่แต่ตอนนี้ผมชินแล้วกดไม่ค่อยเจ็บเท่าไ
แต่ถ้าของคนใหม่เลยอ่ะมือใหม่ๆเลยกดแล้วมันจะปวดต้องใช้อันนู้นแนะนำเลยเบอร์9หรือว่าจะประมาณเบอร์10ก็ได้ไม่ต้องแบบไอ้นี่มากผมเคยเปลี่ยนเบอร์10ไปทิ้งนะโอเคนะไม่ได้แย่อ่ะสังเกตเบอร์9กับเบอร์11ต่างกันยังไงดูนะอันนี้ยืดเส้นใช่ไหมเห็นไหมมันจะแบบตึงๆแค่ประมาณนี้เพราะว่าสายยิ่งสายเบอร์ใหญ่เนี่ยมันต้องขึงตึงนิดนึงเพื่อแบบว่าให้ออกเสียงใช่ไหมมาดูตัวไฟฟ้าก็คือสายกีตาร์ไฟฟ้าแหละเบอร์9เนี่ยสายตัวเดียวกันเลย2ตัวนี้ก็คือไฟฟ้ากับไอ้ตัวโป่งนี่ดูอันนี้เห็นมั้ยมันจะแบบโหจับรู้สึกเลยว่ามันบางมากดูนะเห็นป่ะมันเลยขึ้นไปได้เยอะกว่ามันก็ไม่มากหรอกคือมันเล่นได้ทั้งคู่แหละแต่ถ้าเรื่องของความสบายของมือเนี่ยของนิ้วอะไรเงี้ยกดเงี้ยอันนี้เหมาะสุดเลยสบายมากไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บมันก็ยังเจ็บอยู่ถ้าสำหรับมือใหม่นะแต่นั่นมันตัวนี้พอแบบเริ่มเก่งแล้วอะเริ่มแบบเล่นได้แล้วนิ้วชินแล้วอะจะเปลี่ยนกลับมาลองอันนี้ก็ได้ค่อยลองปรับขึ้นไปแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบว่ามันจะเป็นต้องเปลี่ยนหรอก็ไม่จำเป็นก็ได้เราแบบไม่ถ้าไม่ซีเรียสนะจะฝึกแบบว่าจากแบบแข็งๆเลยแล้วค่อยแบบปรับไปอ่อนบ้างแข็งบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใครเล่นแข็งเนี่ยกีตาร์ไฟฟ้าคือชิลเลยนะกีตาร์ไฟฟ้าแบบจะบางกว่านู้นมากเลยเพราะว่ามันไว้สำหรับโซโล่ไงมันก็ปุ๊บ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 โอ้เท่เลยก็จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับหรืออยากให้ผมทำออกมาอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อแนะนำหรือว่าอยากให้ลองทำแบบนี้ดูนะครับเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเหมือนกันนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้นะครับ Subscribe สำหรับวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวลากันไปด้วยเพลงที่ผมกำลังอัดอยู่นะครับมาเป็นยังไม่พร้อมที่จะรักที่จะรักมันอยากพักมันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะรักใครต้องเวลาหน่อยวันพรุ่งนี้ยังไม่สายที่จะรักที่จะรักรักเก่งมันยังไม่พร้อมที่จะคบที่จะคบมันอยากลบเรื่องไหนวันนั้นพร้อมที่ขอใครถ้าเธอมีใจรอได้ไหมอีกไม่นานเชื่อมาใจให้ความรักมีเดิมเธอรอฉันได้หรือเปล่าสับสนให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย